โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dynamic Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Spirit Witch กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพูดคุยเกี่ยวกับแพทอัปเดตที่กำลังใกล้จะมาถึงนะครับในเดือนหน้าเพราะว่าในวันนี้นะครับทางทีมงานเนี่ยทางหน้าเพจหลักเนี่ยเขาก็ได้มีประกาศใหม่ออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปหาดูได้นะครับใน Facebook เพจหลักของ Spirit Witch เลยครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เขากำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ขี้เกียจอ่านนะครับก็ฟังผมพูดไปก็ได้ครับสำหรับคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่จะได้รับการอัปเดตเข้ามาในเดือนธันวาคมเนี่ยอย่างแรกเลยครับก็จะมีเควสนะครับรับตัวละครใหม่ซึ่งเควสรับตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาถึงในเดือนธันวาเนี่ยก็จะมี2ตัวละครด้วยกันครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นมินสโตรนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นโนอิตะนะครับสำหรับมินสโตรเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสีฟ้านะครับส่วนโนอิตะเนี่ยจะเป็นตัวละครสีเขียวทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเควสนะครับเมื่อเราปลดเควสทั้งหมดเสร็จนะครับเราก็จะสามารถรับ2ตัวนี้เนี่ยมาเข้าร่วมทีมของเราได้ครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กำลังรอเล่น2ตัวนี้นะครับหรือว่าเล่น2ตัวนี้อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวละครมาใช้ฟรีครับหรือว่าใครที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาการ์ดตัวละครนะครับไปอัปเกรดตัวละครที่เราปั้นไว้อยู่แล้วได้ด้วยแต่ถ้าพูดถึงตัวในกระแสนะครับ2ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากระแสเท่าไหร่นะครับในตอนนี้ต่อมานะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่2ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับนั่นก็คือคอนเทนต์การอัญเชิญสปิริตครับนี่ก็ดูจากรูปได้เลยนะครับอันนี้คือคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์เปิดใหม่ก็คือเราเนี่ยจะสามารถมีสปิริตคู่หูนะครับที่จะร่วมเดินทางผจญภัยไปกับเรานะครับโดยที่สปิริตเนี่ยก็พูดง่ายๆนะครับคือคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงที่มีบวกสแตทนั่นเองครับเขาบอกว่ามันจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับเราได้ตามประเภทแล้วก็ระดับของสัตว์เลี้ยงครับนอกจากนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงนะครับจะมีบัฟพิเศษนะครับที่จะคอยบัฟช่วยเราในการต่อสู้ได้อีกด้วยครับซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเรายังสามารถอัปเกรดขั้นได้ด้วยอีกนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยใช้สปิริตนะครับแบบเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้โอกาสสำเร็จในการผสมนะครับยิ่งสูงมากขึ้นด้วยและถ้าเกิดเราใช้สปิริตแบบเดียวกันทั้ง3ตัวนะครับก็เรียกได้ว่าโอกาสสำเร็จเนี่ยจะเป็น 100% เลยครับใครที่ไม่ใช่สายเสี่ยงดวงเนี่ยก็อาจจะเก็บให้ครบแล้วค่อยตีบวกทีเดียวนะครับอันนี้ซึ่งสปิริตเนี่ยจะได้จากไหนนะครับเขาบอกว่าจะได้จากดันเจียนกิจกรรมนะครับซึ่งสามารถหาได้ในดันเจียนประจำวันนะครับในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับพูดง่ายก็คือจะเป็นด่านดันเจียนน่าจะเป็นดันเจียนใหม่นะครับและอย่างที่3นะครับก็คือเพิ่มแหล่งในการฟาร์มทองครับใครที่ผ่านช่วงกลางเกมนะครับเข้ามาถึงช่วงเลเวล60บวกเนี่ยจะรู้ได้เลยครับว่าทองเนี่ยมันโคตรไม่พอใช้นะครับแล้วก็ฟาร์มเท่าไหร่เนี่ยมันก็เกลี้ยงครับเพราะฉะนั้นทางเกมเนี่ยเขาก็เลยจะเพิ่มแมปนะครับหรือว่าเพิ่มวิธีต่างๆเนี่ยทำให้เราฟาร์มทองเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับในแพทต่อไปโดยเขาบอกว่าเขาจะทำการปรับราคาไอเทมนะครับโดยที่เราเนี่ยจะสามารถได้รับทองมากขึ้นจากการขายไอเทมอีกด้วยแล้วก็สิ่งอัปเดตต่างๆครับที่จะแก้ไขก็คือพวกปัญหาแล้วก็บั๊กต่างๆนะครับอันนี้ผมก็สรุปรวมไปเลยแล้วกันและหัวข้อต่อไปครับอันนี้เนี่ยต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ประกาศอัปเดตสงครามกิลด์แล้วนะครับแต่ว่าอัปเดตสงครามกิลด์เนี่ยมันจะยังไม่ได้เข้ามาในเดือนธันวานะครับซึ่งไอ้ที่ผมพูดไปข้างบนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะอัปเดตเข้ามาในเดือนธันวาครับแต่ว่าสงครามกิลด์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะอัปเดตในตัวเกมนะครับในปี2020หรือว่าปีหน้าซึ่งสงครามกิลด์เนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูรูปไปก่อนนะครับเขาก็บอกว่าสงครามกิลด์นะครับเราจะสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันเสาร์ตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับของทุกเซิร์ฟเวอร์โดยให้เราสังเกตดูที่แมปครับนี่สีแดงกับสีฟ้านะครับอันนี้จะเหมือนเป็นกิลด์2ฝั่งนะครับโดยเราเนี่ยต้องไปทำลายฐานนะครับของฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยเราก็จะได้รับชัยชนะครับในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์นะครับเราสามารถฆ่ามอนสเตอร์นะครับเพื่อเก็บแต้มเพิ่มเติมได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถฆ่าสมาชิกของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเก็บแต้มเพิ่มเติมได้อีกเช่นกันซึ่งสงครามกิลด์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือสงครามกิลด์เนี่ยเราสามารถรับของรางวัลต่างๆได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฉายาเกียรติยศแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกครับของพวกนี้เนี่ยเราจะได้ตามอันดับนะครับที่ได้เมื่อจบฤดูกาลครับและอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เนี่ยฟังให้ดีๆเลยครับเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าสำคัญมากครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตนะครับคือพัฒนาระบบการแยกส่วนนะครับซึ่งเราจะสามารถแยกส่วนการ์ดแล้วก็ชุดคอสตูมของเราได้นะครับของที่เราแยกเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมชนิดอื่นได้ครับก็ถ้าเกิดเขาบอกมาอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับพยายามเก็บการ์ดตัวละครนะครับที่เกินมานะครับใครที่บวกตันแล้วเนี่ยแล้วก็พวกคอสตูมนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าเนี่ย
ถ้าเกิดเก็บได้มีช่องเหลือนะครับพยายามเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันสามารถย่อยได้ครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนนะครับที่เปิดคอสตูมแล้วช่องเต็มเนี่ยก็จะทำการขายทิ้งใช่ไหมครับแบบไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีระบบที่มารองรับในส่วนของการย่อยคอสตูมที่ไม่ใช่นะครับก็เขาบอกว่าระบบแยกส่วนกับระบบกิลด์วอร์เนี่ยมันจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2020เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมก็จะมาสรุปอีกทีว่าเราควรทำอะไรนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราควรจะอัพเลเวลนะครับตัวละครเราให้เป็นเลเวล70ครับแล้วก็พยายามเก็บตัวละครตัวอื่นนะครับนอกเหนือจาก3ตัวหลักพยายามฟาร์มของฟาร์มตังอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆครับและในเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีระบบสปิริตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเตรียมตัวละครของเราเนี่ยให้พร้อมเพื่อที่จะไปลงดันเจียนเก็บสปิริตกันครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยมันจะมีระบบกิลด์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวละครพวกสายดีเฟนซ์เนี่ยถือว่าสำคัญนะครับสายดีเฟนซ์สายถึกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนนะครับจะเน้นสายเดเมจเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเล่นพวกกิลด์วอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามเนี่ยพวกสายถึกเนี่ยครับมันจะได้เปรียบมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสายถึกเนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆหลังๆเนี่ยมันคงได้เปรียบสายเดเมจล้วนนะครับก็ถ้าเกิดเราปั้นตัวเดเมจทีมหลักเราเต็มแล้วเนี่ยก็อาจจะไปปั้นทีมรองนะครับซึ่งเป็นทีมถึกนะครับไม่ว่าจะเป็นพาดินพระหญิงนะครับหรือว่าตัวที่แบบเอาไว้สู้ PVP สู้กับคนนะครับเพื่อเตรียมรองรับกิลด์วอร์ในปีหน้านะครับและที่สำคัญครับอย่างสุดท้ายนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเก็บการ์ดแล้วก็คอสตูมที่ไม่ใช่นะครับอย่าเพิ่งขายทิ้งครับหรือว่าเอาไปสร้างตัวละครเล่นจนหมดนะครับเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะมีระบบมารองรับตรงนี้แล้วเขายังไม่บอกด้วยว่าของที่ย่อยมาเนี่ยมันสามารถแลกอะไรได้ครับอาจจะแลกของที่แบบดีไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราควรเตรียมตัวไว้ก่อนก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาพูดความคิดเห็นแล้วก็สรุปแพทอัปเดตคร่าวๆที่กำลังจะเข้ามาถึงนะครับในเดือนธันวาแล้วก็ปีหน้าที่ทางเกมเพิ่งประกาศมาเลยนะครับสดๆร้อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับแพทที่กำลังจะเข้ามานี้เนี่ยก็เขียนเข้ามาคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ